วัสดีครับสวัสดีเอฟทีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับปู่อีสานพระเด็กมาแล้วครับผมวันนี้อยู่ร้อยเอ็ดด้วยพี่น้องครับมีโอกาสเดินทางมาร้อยเอ็ดพี่น้องมาลานเมียงกันเนาะต้มก้อยดึกพี่น้องอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดต้มก้อยดึกครับท่านมีโอกาสได้มากันเลยมาร้องพี่น้องเมนูที่มีหลายอย่างพี่น้องนี่มีหลายอย่างมีซอยจุอันนี้จะเป็นซอยจุได้พี่น้องนี่ก้อยผมแล้วก็สิมีย่างก้องไอ้ย่างเสียห้องให้แล้วก็สิมีย่างลิ้นพี่น้องเป็นย่างลิ้นงัวอันนี้สิเป็นอมเครื่องในรวมอยู่ในถ้วยพี่น้องอมเครื่องในรวมใส่กับเจ้าเนี่ยผมจังหน่อยผัดกับสิมีหลายอย่างอันนี้สิเป็นต้มเห็นแก้วบ่แน่นพี่น้องสิมีต้มเห็นแก้วถ้วยนึงกับบรรยากาศสิมีเสียงจังหน่อยนะพี่น้องเด้อครับขอตรวจขอไปหลายครับฝากจังหน่อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานพระแดกขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เกียรติติดตามชมโกอีสานพระแดกครับบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับสิขอให้เติมกำลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องมาพี่น้องมาแซ่บๆกันในเวลาแล้วในเวลาแล้วเต็มผมเหนียวก็โอ้หอนอยู่ๆเลยพี่น้องจังไหนขึ้นมาแต่น้ำบ่นะเอาไหนก่อนเนาะบ่เนี่ยขึ้นหลายอย่างจ้ะเอานี่ก่อนอยู่ร้อยเอ็ดด้วยพี่น้องเดี๋ยวมันจะมาร้อยเอ็ดเจ้าหุ่นขุนเลยพี่น้องนี่เด็ดเลยพี่น้องค่อยจูนจูเสือรวมลองไว้ผมเนื้อนี่ค่อยดีพี่น้องใส่กับเจ้านี ไปแล้วนะคุณครับในมักในนั้นก่อนแซ่บพี่น้องคือว่าแซ่บของคนกินขนมกันนะครับครับผมเจ้านี่ก็เด็ดพี่น้องเจ้าเด็ดเจ้าเด็ดอ
เมนูมีหลากหลายลูกค้าเพิ่นก็มาเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นเห็นแล้วกันโอ้ซอยจูเรานี่ที่เด็ดนะเล็กหน่อยคนนุ่มคนสาวเอามากินกันก่อนจำเขาอ่อนๆอย่างนู้นกินเลยเดี๋ยวนี้ครับเกินทีนะครับเนี้ยครับนั่งครับเป็นไงรสชาติโอ้แซ่บครับแต่ว่าเขาทาเดี๋ยวด้วยร้านชื่อว่าร้านหยังครับเดี๋ยวผมเปิดไมค์ก่อนขออนุญาตเต็มไมค์เนาะคือว่าร้านยังครับไปร้านต้มก้อยเด็กครับต้มก้อยเด็กครับอยู่ร้อยเอ็ดครับเปิดเริ่มเปิดยังโมงครับเปิดห้าโมงถึงตีสามครับห้าโมงมาตีสามครับผมพูดเลยว่ามักย้ำคืนนี่ก็มาได้มาครับครับเดี๋ยวกันเดินมาเลยครับเมนูสิ่งนี้ยังเนี่ยเมนูกับนี่แหละครับพวกย่างพวกก้อยอันนี้ยังหมูย่างเลี้ยนครับย่างเลี้ยนย่างเลี่ยนย่างเสียซอยจุอันนี้จะว่าย่างเสียเนี่ยที่เด็ดเลยผมมักนี่กินเข้าไปคำเดียวกันแต่ว่าหอมเป็นยังไงเหรอมันหอมเหรอมันเจ็บมันเจ็บไหมโอ้ทำไงน้ำไม่อันนี้ก็ต้มแซ่บเป็นแจ่วนะครับผมเริ่มถามอันนี้อย่างต้มแซ่บเป็นแจ่วครับเมนูแต่ละอย่างเนี่ยขายย่างละเท่าไหร่ครับ80 บาทครับเริ่มต้น80 บาทครับ80 บาทเนี่ยมันคือว่าถือเด็ดครับเราก็ได้หลายความไหมหลายครับตั้งไว้จูนเนี่ยแซ่บครับแต่ว่าเที่ยวไงเนี่ยว่าแบบมันได้เรื่อยๆไหมถามมาข้าวบ่ข้าวเด็ดมาข้าวเรียกว่ามีหม่องดีๆเปรี้ยวเนื้อมั้ยครับมีที่เด็ดอยู่ครับเนื้อเขานี่มาสดทุกเมื่อครับ
บ่มีกินข้าวกินกับข้าวเหนียวม้วนนี่คักแหมอันนี้ยังนี่อันนี้เป็นน้ำตกหมูครับน้ำตกหมูก็มีน้ำตกสันคอหมูครับโอ้บ่ได้บ่มักเนื้อบ่มักหยังนี่ครับก็สามารถสั่งได้เนาะครับนี่หมูนี่เป็ดครับโอ้เป็ดก็มีครับโอ้อาหารเรามีหลากหลายครับอันนี้ยังอันนี้เป็นออมร่มตัวครับออมร่มจังไหนร่มขาลายความนี่ขาลายครับออมออมพักพี่น้องจับจับไปเลยออมนี่บ่อีบ่อีน้องบ่อีหยังครับแซ่บยังแซ่บก็คือว่าแซ่บครับเปิดมาจักปีแล้วครับเปิดเพราะได้ปีแรกนะครับโอ้ปีแรกครับแต่ว่าลูกค้านี่ครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับเอาดิกินไปน้ำกันก็ได้ไอ้เอาก่อนเลยว่านั่งกินไปน้ำกันบ่ไปน้ำกันพร้อมนี่ครับคุณผู้ชมว่าคาเป็นอยู่ร้อยคือต้มก้อยเด็กต้มดอกก้อยเด็กร้านต้มก้อยเด็กครับต้มก้อยเด็กบ่ว่าแต่อยู่ใส่ธรรมดาไปธรรมดาทั้งวันกระทางมันกระทางเขาหายกินเมาแล้วนอนว่าล่ะครับไปกระเทียมอันนี้บ่ได้วงย่องเลยพี่น้องนะแต่ว่าคือแบบเดี๋ยวลองลิ้นมั้งลองลิ้นมั้งลองลิ้นมั้งอันนี้ลิ้นง้วยย่างเนาะเห็นป่ะครับแต่ว่าเจ้านี่คิดถึงไหนคือแบบจะเสียบเมื่อไหร่ก็ได้เสียบเนาะเห็นไม่เสียบดีเสียบนะครับเคยเห็นผมป่ะโอ้ยก็ติดตามมาตลอดโอ้เอฟซีพี่น้องเอฟซีเป็นร้านเอฟซีพี่น้องครับเป็นเมืองเบาโขงนะที่กินเป็นเสียบแพ้กันเลยนิ้วขาดกันเลยได้มาร้องพี่น้องนี่แหละเอฟซีนิ้วเขาต้องเบิ้งเจ้าก้อนนิ้วเขาเลยเห็นเจ้ากินนะแม่นป่ะครับครับเห็นเจ้ากินโอ้ยอยากเขาแห้งเลยแม่นป่ะขอบคุณหลายๆครับครับก็ดีจะอยู่พี่น้องเห็นเป้าโกกินเนาะกินแล้วทุกคนน้ํานะก็ชอบอีกนุ่มนะอย่างเสียหอมมีสูตรบ่บอกบอกบ่ได้ได้ครับส่วนนี่เราบ่บอกสูตรพี่น้องมาซื้อเรากินด้วยถ้ามีก็คุ้มค่าแล้วแซ่บเดี๋ยวได้เดี๋ยวรับลูกค้าครับรับลูกค้าเขาใช่ไหมครับครับรับมาเลยครับเห็นเดี๋ยวไปมาลูกค้าแล้วมาเรื่อยๆไปน้องลองตัวเหม็นเจ้าอืมผมจะเป็นเจ้าไปหรอที่เด็ดเลยเขาเหนียวห่อนเนี่ยผมมาร้องกันตัวหมูกันอ
ได้ครับได้ได้น้ำได้อยู่ครับเอฟทีพร้อมมามากินข้าวทุกวันครับวันนี้ครับโอ้ยขอบคุณนะครับเอาท่านี้ได้ปะได้ครับได้ครับโอ้ครับครับครับนั่งนี่เลยครับนั่งนี่เลยอ๋อกินข้าวน้ำกันก็ได้ปั้นข้าวเหนียวน้ำกันน้ำครับผมครับผมโอ้ผมไม่ได้แล้วครับผมมาวันดีนี่แหละมากินลั่นไอ้เล่านี่แหละมีคนมาเป็นแซ่บนะก็เลยมาลองแซ่บอีหลีครับผมเอาฟักไปเรื่อยไปเนาะฟักไปพร้อมย่างเสือคือที่เด็ดพี่น้องดินแล้วกับไฟดิไฟละก้อนเริ่มบักเลยบักเลยนะครับยังเผื่อมากครับก็เขาเลยนะเขาไปเขาไปลงครับเขาลงจังเขาขอไปยึดสองกองครับ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 เวลาเรามีลูกค้าแล้วก็ไปเฮ็ดนี่คนเราคนกูรอเลยไหมตามสูตรแล้วเราบวกครับฟังเลยอ
าพี่น้องบ้านพร้อมเหนือแซ่บพร้อมเครื่องในร่วมสักหลายมันห่อนห่อนมือบ้านพี่น้องเลยขอบคุณจงไม่ห่อนบื้อตกหมูแล้วก็จับหอนหอนหอนวางก็ไปฮะวางก่อนครับอาจารย์ดอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4เปิดทุกมือได้ป่ะเปิดทุกมือครับเปิดทุกมือกันเมื่อใดเมื่อใดเมียกับโอ้เมื่อใดกันเมื่อใดบ่มาบ่เปิดครับเมื่อใดเมียกับยุทธเนี่ยครับผู้ใดอยู่ไกลร้อยเอ็ดต้องนอนด้วยอยู่ในร้อยเอ็ดหรือว่าไกลร้อยเอ็ดอยากมาร้องได้ครับมีเบอร์โทรบอเทียเป็นโทรมาถามก่อนล่วงหน้ามีครับเบอร์โทรนะครับ093371 5541ครับติดต่อได้ครับย้ำขึ้นนะครับเปิด 5:00 นแล้วฮอตตี 3 ครับเอาย้ำนะครับพี่น้องบ่ทันย้ำนะครับ093 371 5541ครับ 5:00 นแล้วฮอตตี 3 ครับชื่อว่าร้านหยังร้านต้มก้อยเด็กนะครับต้มก้อยเด็กต้มก้อยเด็กครับก้อยเด็กพี่น้องครับเด็ดเด็ดร้านนี้น้ำพวกหมูนี่ก็ถือว่ากินมาหลายหม่องแล้วดิถ้าหม่องนี้ถือว่าแซ่บตกเป็นเนื้อสันคอนะครับก็เลยนิ่มมันก็เลยแบบว่าละลายในปากมุบมับมุบมับนี่หรอครับพร้อมเนื้อครับมีซีเรามีผักกีเลือดผักคุณเลือดมั้ยครับครับผักคุณเลือดผักคุณเลือดแล้วว่าก ินไปเรื่อยๆได้เดี๋ยวผมขอตัวกันลูกค้าครับครับลูกค้าเรามากเลยเนาะครับเนาะลูกค้าขอเรื่อยๆนะครับกันบ้างเนาะมั้ยครับวันนี้เราเป็นเบฟซีพี่น้องเบฟซีบาวโกเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆมันตกข้อมูลอย่างเป็นชั้นข้อไปเลยอ
ับสวัสดีครับถอนน้ำมันครับปล่อยเอฟตีแล้วพี่น้องเอาขอบคุณขอบคุณเลยไหนเอฟตีแถวร้อยเอฟได้ครับได้เราเบิ้งมาวันแล้วอ่ะสองเวลาสามเจ้าเพื่อนได้ครับได้เออนั่งหนีเลยก็ได้ครับนะเอาอะไรนี่ก็ได้ครับไหนวะเอาไปยังครับเมียวดาต่ะครับกินข้าวร่วมกันนะครับเด้อเบิดเลยล่ะผมเห็นแต่ต่างร้านเห็นแต่ต่างร้านแล้วอ่ะทำกว่านี้แล้วว่าคนนี่หลายไปหรอกยังเกือบพอแล้วครับไปขอเยอะก้องนะครับขอเยอะก้องครับหลายก้องขอแคบหน่อยไปแล้วผมก็ขอประกอบกันเล่นด้วยกันไปเดินหันด้วยกันขอร่วมกันนะครับเป็นกับมาซื้อกันไม่ต้องขอกันนะครับเราเซฟเซฟเนาะตลกบ้านโอ้ตกไปได้ไม่หน่อยนะ
เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งบนเฮ็ดตอนบนเฮ็ดนะเจ้าเฮ็ดแซ่บอีหลีแต่พี่น้องเป็นร้านมันพี่น้องต้มค่อยดึกค่อยดึกแล้วที่เริ่มเปิดตั้งแต่หาโมงเด้อพี่น้องเด้อหาโมงแรงหอดผุละตีสามแล้วว่ะเป็นก้อนลูกค้าสีซ่าแล้วว่ะแล้วทีนี้เนี่ยแดดเดียวน้ำเนื้อแดดเดียวโอ้เสียงเนื้อเราพี่น้องเราในเนื้อไหมแบบมาแบบเนื้อเรานี่มันชวนกินพี่น้องกินครับแรกเราก็ต้องอยากกินครับต่อไปนะเดี๋ยวขออนุญาตมาซองลองมึงทั้งนี้ยังไงอันนี้เห็นยังครับเนี่ยก้อยครับก้อยเนาะก้อยแล้วนี่เด็ดพี่น้องเด็ดทุกอย่างนี่ข้าวเหนียวมะขามหอมด้วยหัวไม่ด้วยที่ตัวหัวไม่ตลอดหัวไม่ตลอดเนาะครับโอ้มือต่อมือที่เด็ดของเราคือมือต่อมือนะมือต่อมือครับเป็นเส้นของโตด้วยครับอันนี้ดีดีสดโอ้สมพรแม่นมันผมแบบล้ำล้ำไปเลยนะถึงเย็ดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพียงไหนโอเคเฮ้ยว่าไฟนั่นหน่อยโอเคอยู่ใกล้ๆแถวนี้โทษสั่งเลยเนาะครับเดี๋ยวค่อยมาเอาอะไรเนาะได้ครับใส่เหลือดน้ำหน่อยนึงเพราะสีสันหน่อยนะครับซื้อกับบ้านก็มีครับนี่สร้างกับบ้านครับกินดูนี่ก็ได้ครับเนาะผู้ใดบ่มักเด้อมักเป็นข้อหมูย่างก็มีครับเป็นน้ำตกก็มีน้ำตกมีลาบเป็ดก็มีลาบเป็ดนี่เป็ดนี่หมูมีเนื้อครับครับครับเมนูเราหลากหลายพี่น้องพอขาผู้ลอยๆนะพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจด่านมาเด้อครับครับฝากเขาบอกบอกผู้ซื้อเยอะกว่าเนี่ยเบอร์โทรเหรอ093ครับ371 5541ครับขอบคุณหลายๆด้วยครับนายต้มก้อยดึกร้านต้มก้อยดึกครับต้มก้อยดึกเนาะครับครับครับก้อยตะเบ้นกับก้อยอยู่ก้อยกับก้อยตะเบ้นกับก้อยครับหาม้วนกันไปกับก้อยเราหาม้วนกันไปเริ่มแล้วครับเนาะค่ะเราก็พอนี่พี่น้องเริ่มพ้นลูกค้าเราก็เริ่มทยอยมานะร้านต้มก้อยดึกเนาะก้อยเพิ่งมาสั่งเลยมันเก็บของผัวเมียพี่น้องช่วยกันทำมาหากินเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้นะพี่น้องเด้อเอาโกกินนิ่มแล้วถามว่าแซ่บบ่แซ่บพี่น้องเอาบ่ได้ไว้ได้ตอนนี้แซ่บก็คือว่าแซ่บนะครับ
ผ่านไปผ่านมากับมาร้องอุ่นนุ่นได้พี่น้องพ่อค้าแม่ขายครับมาแล้วครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกคนกับมณีโกอีสานพระแดกพอตัวจากร้านไปก่อนครับสวัสดีครับผม